รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 นาทีก็เป็นเวลาของรายการข้าวหวานสำราญใจนะรายการที่ครอบครัวของนานาก็มีเมนูทั้งข้าวและหวานมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามชมกันจนสำราญใจไปอีกเช่นเคยค่ะข้าวหวานสำราญใจวันนี้นานามีเมนูขึ้นเหลามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเมนูของนานาวันนี้เป็นกุ้งห่อฟองเต้าหู้น้ำแดงเมนูนี้ขั้นตอนการทำเยอะนิดนึงนะแต่รับรองความอร่อยสุดๆไปเลยเราจะเอากุ้งของเราเนี่ยนะคะมาห่อกับฟองเต้าหู้แล้วก็ไปนึ่งก่อนจากนั้นเอาไปทอดจนกรอบแล้วก็ทำน้ำแดงราดเมนูนี้เนี่ยจะกินกับข้าวก็อร่อยกินกับบะหมี่ก็อร่อยหรือกินเปล่าๆก็อร่อยวันนี้เป็นเมนูอะไรครับเป็นขนมจีนสไตล์จีนนะก็คือบันนี่เป็นเพสทรีเขาเป็นเพสทรีรูปกระต่ายน่ารักน่ารักชื่อบันนี่เพสทรีนะข้างในเป็นไส้คาวล่ะคุณมีส่วนผสมของง่าถั่วกวนและมันกุ้งเสวยทั้ง2เมนูนะคะจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามกันได้ในรายการข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะจะเสิร์ฟเป็นคำเล็กๆกินเป็นติ่มซำนึ่งร้อนๆก็ได้นะคะหรือจะรับประทานเป็นจานโตๆกับครอบครัวก็อร่อยเช่นกันกุ้งห่อฟองเต้าหู้น้ำแดงของนานาจะเป็นแบบไหนรอติดตามชมกันนะคะแต่ตอนนี้นานามีเมนูอร่อยๆจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคุกกี้แช่แข็งมาฝากกันค่ะคุกกี้มีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับวิธีการทำเช่นคุกกี้หยอดคุกกี้บีบคุกกี้กดคุกกี้คลึงคุกกี้ปั้นคุกกี้แช่แข็งโดยวันนี้เรามีเทคนิคการทำคุกกี้แช่แข็งขึ้นรูปเป็นทรงต่างๆนำเข้าแช่แข็งจากนั้นหั่นเป็นชิ้นๆนำเข้าอบจนสุกจะได้รูปทรงที่สวยงามตามต้องการเนื้อคุกกี้ที่ได้จะมีลักษณะกรอบหวานมันไม่แตกหักง่ายซึ่งวันนี้เรามีเทคนิคการทำคุกกี้แช่แข็งคุกกี้หมีซึ่งเป็นการผสมส่วนผสมให้เข้ากันนำมาขึ้นรูปเป็นหน้าหมีสุดน่ารักมาฝากกันค่ะเทคนิคการทำคุกกี้แช่แข็งคุกกี้หมีเท็ดดี้แบร์คุกกี้วิธีทำบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยเนยขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำเชื่อมตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมขึ้นฟูดีปิดเครื่องเติมช็อกโกแลตละลายตามด้วยผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชผสมให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับบีบสอดไส้วิธีทำคุกกี้หมีการทำคุกกี้ควรเลือกแป้งสาลีที่มีคุณภาพจะทำให้ได้คุกกี้ที่มีเนื้อละเอียดกรอบเบาไม่แตกหักง่ายแป้งที่เหมาะสมได้แก่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะแป้งชนิดนี้ได้จากการโม่ข้าวสาลีชนิดอ่อนซอฟต์วีทมีการลดขนาดของแป้งให้ละเอียดอย่างสม่ำเสมอและคัดเลือกส่วนของแป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเพื่อที่จะได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งให้ส่วนผสมพอเข้ากันไม่ควรตีมากจนเกินไปจะทำให้ขึ้นรูปขนมยากจากนั้นเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งที่ร่อนเตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น4ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีฟ้าส่วนที่3ใส่สีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่4ใส่ผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชคนผสมให้เข้ากันนำคุกกี้แต่ละสีมาคลึงเป็นแท่งกลมยาวนำแต่ละสีมาขึ้นรูปเป็นทรงหน้าหมี
นำเข้าแช่แข็งจนอยู่ตัวการนำคุกกี้แช่แข็งมาตัดเป็นชิ้นจะทำให้ได้ทรงคุกกี้ที่สวยงามหั่นคุกกี้หมี่เป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันวางลงบนถาดตกแต่งด้วยงาดำเป็นตาและงาขาวเป็นจมูกอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ12นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักไว้จนเย็นสนิทบีบบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตลงตรงกลางชิ้นประกบด้วยคุกกี้หมี่ให้สวยงามจัดลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้คุกกี้หมีคุกกี้น่ารักน่ารักที่กรอบหวานมันและไม่แตกหักง่ายจากเทคนิคการทำคุกกี้แช่แข็งอย่าลืมไปลองทำดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM